สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนแม้ว่าไม่ได้มาโรงเรียนแต่เราก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนนะคะคุณครูชื่อนางอารมณ์จันลามเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่1นี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนเนี่ยได้รับหนังสือไปแล้วนะคะ2เล่มก็คือนะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือแบบเรียนนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในบทที่หนึ่งเรื่องเศษส่วนนะคะคุณครูนะคะได้ส่งลิงก์วิดีโอนะคะให้นักเรียนเนี่ย2ชุดให้นักเรียนเนี่ยสแกนหรือกดลิงก์ก็ได้นะคะในคลิปวิดีโอเนี่ยซึ่งในเรื่องคลิปวิดีโอที่1เป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษ1ส่วน2และคลิปวิดีโอที่2เป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะให้นักเรียนศึกษาในคลิปวิดีโอนะคะให้เข้าใจนะคะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาจะได้บอกไว้แล้วว่าคลิปที่1ทำแบบฝึกหัดหน้า7ข้อที่1คลิปวิดีโอที่2ทำแบบฝึกหัดหน้า7ข้อที่2นะคะหากนักเรียนทำแบบฝึกหัดในนี้แล้วมีข้อไหนที่ไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนกลับไปเปิดดูคลิปวิดีโอได้ใหม่หรือนะคะให้นักเรียนได้มาศึกษาในหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูนี่จะส่งไปในรายกลุ่มของห้องเรียนของนักเรียนนะคะส่วนในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะนอกจากที่คุณครูมอบให้ทำแล้วในคลิปวิดีโอนะคะในแบบฝึกเตรียมความพร้อมซึ่งเป็นเรื่องทบทวนของเนื้อหาที่เรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนก็สามารถทำมาได้นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยจะมาตรวจให้นักเรียนในช่วงวันที่นักเรียนมาโรงเรียนนะคะหากนักเรียนมีปัญหานะคะหรือว่าข้องใจอะไรก็สามารถสอบถามมาทางไลน์ในห้องเรียนได้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนในครั้งนี้นะคะและก็ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19ในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ